ใกล้อะไรหรอบอสอืมนั่นน่ะสิใกล้อะไรหรอก็ใกล้เทศกาลสงกรานต์หรือว่าวันปีใหม่ของไทยไงล่ะครับอืมอีกไม่กี่วันเองใช่แล้วครับพี่นิย่าซึ่งเทศกาลสงกรานต์ของเรานะครับมีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วครับซึ่งคนโบราณเนี่ยจะยึดเอาวันขึ้น1ค่ําเดือนอ้ายมาเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยครับจนถึงสมัยของจอมพลป.พิบูลสงครามได้เปลี่ยนให้มาเป็นวันที่1มกราคมซึ่งเป็นวันปีใหม่สากลโลกนะครับแต่อย่างไรก็ตามคนโบราณก็ยังคงคุ้นเคยกับวันปีใหม่ของไทยในเดือนเมษายนอยู่จึงได้กำหนดให้วันที่13เมษายนเป็นวันปีใหม่ของไทยหรือว่าวันสงกรานต์นี่เองครับรัฐบาลยังกำหนดให้เป็นวันผู้สูงอายุวันครอบครัวและวันเถลิงศพอีกด้วยนะคะว่าแต่วันนี้เนี่ยพี่โนเบลมีข่าวอะไรมาฝากเรากันบ้างเหรอคะมีแน่นอนค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะขอถามทั้งสองคนก่อนเลยว่าชอบดู YouTube กันไหมคะบอสชอบมากเลยคะเวลาเรื่องอะไรที่เราอยากรู้ก็จะมีสื่อการเรียนการสอนไปโพสใน YouTube ผมก็ชอบเข้าไปดูเป็นประจำเลยครับอืมพี่ก็ชอบเหมือนกันนะคะแต่บางครั้งเนี่ยก็จะเบื่อๆหน่อยเพราะว่าโฆษณาเนี่ยก็จะมาตลอดเลยใช่ครับเวลาผมดูอะไรเนี่ยกำลังจะเข้าใจอยู่แล้วเชียวโฆษณามาขั้นไว้ซะก่อนนะครับใช่แล้วล่ะค่ะแล้วเพื่อนๆรู้กันหรือยังคะว่าตอนนี้นะคะมีไทยผลิตเว็บไซต์ไทยทูบเว็บไซต์ที่สามารถดูคลิปวิดีโอต่างๆได้โดยไม่มีโฆษณาเลยค่ะโดยนายพงษ์ปนัสภัยรัตน์เวชพันธ์หรือพี่เบสของเรานะคะอายุ18ปีศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยชื่อดังชั้นปีที่2ผลิตเว็บไซต์ไทยทูบซึ่งมีรูปแบบคล้ายๆกับ YouTube ค่ะโดยพี่เขานะคะได้เล่าให้เราฟังว่าอยากให้เป็นทางเลือกใหม่ของไทยที่สามารถดูคลิปวิดีโอต่างๆได้โดยไม่มีโฆษณาขั้นค่ะใช้ได้ฟรีดูทั้งวิดีโอหรือสามารถอัปโหลดวิดีโอได้ตามแพลตฟอร์มแบบไม่มีโฆษณาขั้นแล้วค่ะโหงานนี้สงสัยบอสต้องเข้าไปลองใช้แล้วนะคะพอพูดถึงโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะบอสก็สงสัยเหมือนกันครับว่าเพื่อนๆเนี่ยได้อะไรจากการเข้าไปชมโซเชียลเน็ตเวิร์กงั้นเดี๋ยวพวกเราไปถามเพื่อนๆกันดีไหมดีค่ะถ้าอย่างนั้นไปกันเลยไปกันเลยหนูชอบดูคลิปวิดีโอท่องเที่ยวค่ะเพราะได้เห็นสถานที่สวยงามที่ยังไม่เคยไปค่ะได้เทคนิคการเล่นฟุตบอลจากการดูวิดีโอแล้วนำมาฝึกซ้อมจนผมเก่งขึ้นครับหนูได้ประโยชน์ในเรื่องของภาษาค่ะเพราะหนูดูคลิปวิดีโอการ์ตูนที่เป็นภาษาอังกฤษค่ะก็ได้ทั้งความรู้แล้วก็ความบันเทิงด้วยนะคะใช่แล้วค่ะพี่โนเบลเห็นพี่นิย่านั่งคิดมาตั้งนานแล้วคิดอะไรอยู่ล่ะครับก็ที่น้องบอลเล่าถึงข่าวเทศกาลสงกรานต์ไงพี่ก็หยุดนึกถึงข่าวที่ชอบเกิดในช่วงนั้นไม่ได้เลยค่ะเพราะมีสถิติเดือนเมษายนนะคะของทุกๆปีก็มักจะเจอข่าวที่เด็กจมน้ำเสียชีวิตเป็นจำนวนมากเลยค่ะในช่วงเทศกาลสงกรานต์10ปีที่ผ่านมานะคะก็มักจะเจอเหตุการณ์ที่ว่าครอบครัวเนี่ยก็จะได้จัดงานเลี้ยงงานปาร์ตี้ต่างๆนะคะแล้วปล่อยให้เด็กเนี่ยไปเล่นน้ำกันเองซึ่งทำให้เด็กเนี่ยที่อายุต่ำกว่า15ปีนะคะจมน้ำและเสียชีวิตเป็นจำนวนมากในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี่เองค่ะแล้วเรามีวิธีป้องกันยังไงบ้างล่ะคะงั้นเราไปให้คนที่มีความรู้มาช่วยตอบคำถามนี้ดีไหมคะดีค่ะถ้าอย่างนั้นไปกันเลยปัญหาการจมน้ำเสียชีวิตของเด็กนะคะนับว่าเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของเด็กไทยอายุต่ำกว่า15ปีมากกว่าการเสียชีวิตจากทุกสาเหตุไม่ว่าจะเป็นโรคติดเชื้อหรือว่าโรคไม่ติดเชื้อนะคะสาเหตุหลักๆมีอยู่3ประเด็นข้อที่1เด็กขาดความรู้เรื่องความปลอดภัยทางน้ำประเด็นที่2ขาดทักษะการเอาชีวิตรอดในน้ำที่ถูกต้องประเด็นที่3คือขาดทักษะการช่วยเหลือคนที่ตกน้ำจมน้ำที่ถูกต้องวิธีการป้องกันการตกน้ำจมน้ำนะคะที่ถูกต้องก็คือเราต้องใช้อุปกรณ์ช่วยนะคะที่สำคัญคือเรื่องของเสื้อชูชีพนะคะแต่ก็ต้องรู้วิธีการใช้แล้วก็วิธีการใส่ที่ถูกต้องด้วยนะคะวิธีการใส่เสื้อชูชีพที่ถูกต้องเนี่ยสวมเสื้อชูชีพให้มีขนาดที่พอดีกับตัวนะคะแล้วก็ล็อกทุกจุดส่วนของช่วงขานะคะจะมีเชือกก็รัดให้ทุกจุดด้วยนะคะกรณีสมมติเราไม่มีเสื้อชูชีพนะคะเราสามารถใช้อุปกรณ์ลอยน้ำได้อย่างง่ายไม่ว่าจะเป็นแกลลอนพลาสติกเปล่าปิดฝานะคะแล้วก็เราหาเชือกสักอันนึงแล้วก็สะพายแล่นอย่างเงี้ยค่ะพอเกิดเหตุการณ์ที่เรารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่ไหวให้เอามากอดไว้บริเวณที่หน้าอกนะคะแล้วก็รัดให้แน่นแล้วก็ร้องขอความช่วยเหลือนะคะถ้าเห็นเพื่อนตกน้ำจมน้ำ3คำเลยค่ะตะโกนโยนยื่นตะโกนเนี่ย
ตะโกนขอความช่วยเหลือไม่กระโดดลงไปช่วยนะคะโยนคือโยนอุปกรณ์ลอยน้ำได้อย่างง่ายเช่นแกลลอนพลาสติกเปล่าปิดฝาให้จับอุปกรณ์ไว้แล้วก็ลอยตัวไว้และตีขาเข้าหาฝั่งคำว่ายื่นเนี่ยคือยื่นไม้ให้เพื่อนจับแล้วก็สาวเข้าหาฝั่งน้องๆสามารถเข้าไปหาความรู้เพิ่มเติมได้ที่กองป้องกันการบาดเจ็บกรมควบคุมโรคนะคะหรือตามเว็บไซต์ด้านล่างนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะที่มาให้ความรู้กับพวกเราแต่สิ่งสำคัญเลยนะคะก็อยากให้เด็กๆเนี่ยมีทักษะในการเอาตัวรอดได้บ้างเดี๋ยวว่าพวกเราไปขยายข่าวเรื่องนี้กันไหมดีค่ะเรื่องนี้ก็น่าสนใจมากๆเลยค่ะถ้าอย่างนั้นไปกันเลยวันนี้พวกเราสองคนนะคะก็ลงพื้นที่มาขยายข่าวเกี่ยวกับเรื่องวิธีการเอาตัวรอดจากการจมน้ำค่ะแล้ววันนี้เราก็อยู่กับครูจิ้นครูสอนว่ายน้ำ Bangkok Swimming ที่จะมาให้ความรู้เราในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับก่อนอื่นต้องถามก่อนเลยค่ะหลักจากการที่เด็กจมน้ำเนี่ยค่ะส่วนใหญ่จะเกิดจากอะไรหรอคะอ๋อเป็นเพราะว่าเด็กไม่เข้าใจว่าลักษณะของน้ำเนี่ยบางลักษณะเนี่ยมันทำให้ลอยบางลักษณะเนี่ยมันทำให้เกิดการจมลงไปข้างล่างแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราอยากจะมีทักษะในการช่วยเหลือเอาตัวรอดได้ก็ต้องแนะนำว่าต้องมาเรียนนะครับงั้นขอให้คุณครูช่วยสอนพวกเราสองคนหน่อยได้ไหมคะยินดีเลยครับครับก็เดี๋ยวเราจะมาฝึกการหายใจออกทางจมูกกันก่อนนะครับได้ค่ะเริ่มต้นเราก็หายใจเข้าทางปากใช้วิธีการยืดปากออกสูดลมเข้าไปลึกๆเมื่อเราอมลมแล้วลงไปข้างล่างก็กำหนดไปทางจมูกพ่นลมออกทางจมูกเป็นแรกค่ะเดี๋ยวพ่นต่อเนื่องนะครับจากที่เมื่อกี้เราฝึกนะครับเราก็จะเห็นว่าเมื่อเราปล่อยออกทางจมูกเนี่ยครับเราจะอยู่ได้ไม่นานถ้าจะให้เราอยู่ได้นานเนี่ยเราก็ต้องมีวิธีการปล่อยออกทางปากให้ถูกต้องเราจะต้องมีการกั้นหายใจแล้วก็สลับกับการปล่อยออกช้าๆทำปากเล็กเราก็จะอยู่ได้นานขึ้นสูดลมเข้าทางปากครูจะพาเรามารู้จักธรรมชาติของน้ำกันก่อนนะครับปกติน้ำเนี่ยใจดีเพราะว่าน้ำเนี่ยจะยกตัวเราลอยขึ้นเมื่อเรานอนแนวนอนนะครับแต่ถ้าเราแนวยืนหรือแนวดิ่งเนี่ยจะไม่เหมือนกันก็วันนี้พวกเราก็ได้ความรู้ไปเยอะแยะมากมายเลยนะคะก็อยากให้ครูจิ้นฝากถึงเด็กๆนะคะที่กำลังจะไปเล่นน้ำกันค่ะครูจิ้นก็อยากฝากว่าถ้าน้องๆยังไม่มั่นใจหรือว่ายังไม่มีทักษะที่เกิดจากการเรียนรู้จริงๆแนะนำว่าให้หลีกเลี่ยงจากบริเวณน้ำแล้วก็ไม่ควรลงไปเล่นน้ำโดยลำพังโดยที่คิดว่าเราว่ายน้ำเป็นและวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณครูจิ้นมากๆเลยค่ะที่มาให้ความรู้กับพวกเราค่ะขอบคุณค่ะยินดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆสำหรับข่าวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ยังไงเทศกาลสงกรานต์นี้บอสก็ขอให้เพื่อนๆเที่ยวกันอย่างสนุกนะครับและที่สำคัญก็อย่าลืมดูแลตัวเองกันด้วยนะครับใช่แล้วค่ะแต่พวกเราทุกคนนะคะก็ต้องทำตามมาตรการรักษาความปลอดภัยโควิด-19ของประเทศไทยด้วยนะคะสำหรับวันนี้รายการขึ้นข่าวก็ได้หมดลงแล้วกลับมาพบกับข่าวของไวคิดได้ในคิดทันข่าวกลับมาพบกันใหม่ทุกวันอาทิตย์เวลา 7:50 นถึง 8:00 นทางสถานีโทรทัศน์ไทย PBSและฝากกดไลค์กดแชร์เฟซบุ๊กเพจคิดทั้งข่าวด้วยนะคะสำหรับวันนี้